ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่องตุ้ยนุ้ยเกมกับเกม Maple Story M ครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการจัดสกิลของสายเมจหลังจากที่ได้มีการรีมาสเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในเผ่า Explorer ครับจะประกอบไปด้วยอาชีพ Archmage Fire Poison อาชีพ Archmage Ice Lightning แล้วก็อาชีพ Bishop นะครับโดยการแนะนำนี้อิงจากการใช้งานของผมเองเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับโอเคครับงั้นมาเริ่มที่อาชีพ Archmage Fire Poison หรืออาชีพ Mage ไฟพิษนะครับโดยผมจะตั้ง Preset Skill ไว้แบบนี้ครับส่วนสกิลที่ใช้สำหรับฟาร์มหรือบอทผมจะตั้งไว้แบบนี้เลยครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆเวลถึง170แล้วก็เอาท่า Hyper Skill มาใส่ด้วยนะครับโอเคครับงั้นเรามาดูสกิลตอนบอทกันเลยครับอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเคลียร์มอนในหน้าจอได้เร็วอยู่นะครับโดยการฟาร์มของอาชีพนี้จะเป็นการเซตพิษลงในพื้นที่ด้วยสกิลคิปปิ้งท็อกซินแล้วมันจะระเบิดออกเมื่อโดนสกิลไฟครับซึ่งสกิลพิษอื่นๆจะเป็นการติดสแตทมอนเท่านั้นจะไม่ระเบิดเหมือนสกิลคิปปิ้งท็อกซินนะครับต่อไปจะเป็นเซตสกิลสำหรับตีบอสนะครับซึ่งผมจะตั้งไว้แบบนี้ครับอาชีพนี้ตอนผมเล่นผมจะเซตสกิลแบบนี้นะครับโดยเริ่มจากการใช้สกิลคิปปิ้งท็อกซินสร้างพื้นที่พิษหลังจากนั้นจะกดพรีเซตสกิลหลักโจมตีครับให้เราสังเกตว่าสกิลเฟรมเฮดทำงานหรือยังสกิลเฟรมเฮดก็คือสกิลที่ปล่อยบอลไฟออกไปแล้วสร้างหมอกพิษนะครับซึ่งหลังจากที่สกิลเฟรมเฮดสร้างหมอกพิษแล้วหลังจากนั้นเราจะกดสกิลมิดอีเลฟชั่นนะครับหรือสกิลระเบิดพิษซึ่งหลังจากที่เรากดสกิลระเบิดพิษแล้วมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเฟรมเฮดครับเราก็จะวนลูปนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอาชีพ Archmage Fire Poison ผมก็มีคำแนะนำประมาณนี้ครับงั้นเราไปต่อที่อาชีพต่อไปกันเลยนะครับซึ่งก็คืออาชีพ Archmage Ice Lightning นะครับหรือเมจน้ำแข็งสายฟ้าครับโดยผมจะตั้ง preset ไว้ประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นสกิลสำหรับบอทหรือฟาร์มนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยครับซึ่งจะมีช่องว่างอยู่ช่องนึงให้เพื่อนๆเอาไฮเปอร์สกิลเลเวล170มาใส่ด้วยนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูตอนบอทของอาชีพนี้กันเลยครับการเคลียร์มอนของอาชีพนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์มอนด้านหน้าหรือมอนที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างครับก็จัดการได้สบายเลยครับอาชีพนี้สกิลจะทั่วจอมากครับเคลียร์มอนเป็นกลุ่มก็โหดซึ่งจะตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นตัวแบบเคลียร์มอนโหดสกิลสวยสกิลทั่วจออย่างแน่นอนครับต่อไปจะเป็นเซตสกิลสำหรับตีบอสนะครับโดยผมจะตั้งสกิลไว้ประมาณนี้ครับอาชีพ Archmage Ice Lightning เป็นอาชีพที่มีสกิลเสริมในการสร้างดาเมจหลายสกิลครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ DPS ของสายนี้สูงมากครับแถมมีสกิลแช่แข็งบอสด้วยบอกเลยครับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ครบเครื่องทั้งในด้านการฟาร์มแล้วก็ตีบอสครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาชีพ Archmage Ice Lightning นะครับต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับสายเมจแล้วนะครับซึ่งก็คืออาชีพ Bishop หรือพระนั่นเองโดยผมจะตั้ง preset ไว้ประมาณนี้ครับมาเริ่มที่เซตสกิลฟาร์มกันก่อนเลยครับโดยผมจะตั้งค่าไว้แบบนี้ครับอาชีพนี้มีบัฟค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนำว่าควรมีสัตว์ที่คอยกดบัฟให้เราด้วยนะครับซึ่งสกิลบัฟสำหรับฟาร์มผมจะเซตไว้แบบนี้นะครับเรามาดูตอนปล่อยบอทกันเลยครับอาชีพบีชอปช่วงแรกๆจะพอฟาร์มได้แบบถูๆไถ่ๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นมาถึงไฮเปอร์สกิลเลเวล150แล้วมันจะมีสกิลที่สลับเปลี่ยนโหมดจากเบเนโวเลนต์เป็นเวนเจนครับซึ่งสกิลของเบเนโวเลนต์จะเป็นสกิลสำหรับสายซัพพอร์ตส่วนสกิลของเวนเจนจะเป็นสกิลโจมตีครับซึ่งมันจะมีบางสกิลที่สามารถทำงานได้เฉพาะในแต่ละโหมดเท่านั้นเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับซึ่งตอนฟาร์มผมจะแนะนำให้ฟาร์มในโหมดเวนเจนนะครับต่อมาจะเป็นเซตสกิลสำหรับตีบอสครับโดยผมจะตั้งค่าไว้แบบนี้ซึ่งสกิลโจมตีของเราจะมีแค่2ช่องนะครับนอกนั้นจะเป็นสกิลซัพพอร์ตหมดเลยส่วนบัฟที่ให้สัตว์ช่วยกดผมจะถอดสกิลโล่ออกมากดเองนะครับเพราะจะได้ใช้ตรงจังหวะกับที่ควรใช้ครับโดยทั่วไปผมจะใช้สกิลแบบนี้นะครับคืออยู่ในโหมดเบเนโวเลนต์แล้วก็กดสกิลเอาบัฟครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปโหมดเวนเจนต์เลยครับแล้วก็กดโจมตีรัวมีข้อความระวังคือถ้าเราไปตีบอสกับเพื่อนแล้วเราใช้โหมดเวนเจนต์บวกกับกดบัฟสกิลบัตออฟเดอะดีไวน์นะครับ
มันจะทำให้สกิลแองเจิลเลย์ได้ฮิตการโจมตีเพิ่มขึ้นมา1ครั้งครับแต่จะไม่มีเอฟเฟกต์ฮิลนะครับซึ่งเราจะโจมตีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเราจะกลับไปเป็นโหมด Benevolent แค่2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เราจะใช้สกิลล้างบัฟให้เพื่อนๆครับส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีที่เราจะกลับไปกดสกิล Holy Water ครับซึ่งสกิลนี้ผมจะจัดไว้ในพรีเซตบางทีเราจะไม่เห็นคูลดาวน์ของมันครับผมจะแก้ไขด้วยการสังเกตตอนที่เราใช้สกิลโจมตีที่เป็นประตูของเลเวล170อะครับถ้าเราใช้ครบ4ครั้งแล้วผมจะกลับมาโหมด Benevolent เพื่อกดเอาบัฟใหม่อีกรอบครับแล้วค่อยสลับมาเป็นโหมด Vengeance ต่อครับที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้คือกรณีที่เราอยากเอาพาไปช่วยเพื่อนๆทำดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเอาไปซับพอร์ตจ๋าๆเลยอะเราไม่ต้องสลับโหมดไปมาอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำการจัดสกิลของสายเมจถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ